ท่านนี้นะครับคุณดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักผืนป่าไทยขออภัยฮะรักผืนป่าประเทศไทยซึ่งมีส.ส.จำนวน2ที่นั่งจากระบบบัญชีรายชื่อก็แสดงจุดยืนในการเข้าร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐนะครับหลังจากได้รับการทาบทามให้เข้าทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งที่ตนเองและสมาชิกพักมีความถนัดแล้วก็ตอนหาเสียงเนี่ยก็บอกไว้ด้วยว่าไม่สนใจตำแหน่งทางการเมืองอยากจะเข้าไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติก็เลยตอบตกลงร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าตรงกับนโยบายของพรรคอยู่แล้วนะครับโดยการประกาศของพรรครักผืนป่านี้เพื่อเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐก็เลยทำให้มีเสียงไปเติมให้กับจำนวนส.ส.ของฝั่งนี้รวมเป็น137เสียงแล้วที่จะยกมือสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปทางด้านพลเอกประยุทธ์เองย้ำว่าหากได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจะทำทุกอย่างให้ดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งงานแรกก็คือจะทำสภาให้สงบให้เกียรติเคารพกันและทำงานเพื่อบ้านเมืองลองฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดูครับและที่ท่านนายกถ้าเขาไว้ใจผมก็พร้อมและที่ท่านนายกทำเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ยทำให้สงบไงทำให้สภาสงบไงทำไมไม่บอกเขาว่าทำให้สงบบ้างอะอยู่ที่พวกเราคนนั่นแหละมั่นใจว่าจะคุมให้สงบใช่ไหมคะก็ทุกคนเขาเคารพกันนะเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วเราตั้งใจไว้ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะหลายคนก็เป็นนักการเมืองเก่าเป็นรัฐบาลเก่ามาทั้งสิ้นผมคิดว่าทุกคนมีจิตปรารถนาดีมันอยู่ที่หัวหน้ารัฐบาลเท่านั้นแหละที่จะทำยังไงให้ทุกคนร่วมมือกันได้รักกันได้เพื่อประชาชนเพื่อพวกเราทุกคนไงไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งนะวันหน้าก็มีการตรวจสอบเยอะแยะอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมผมก็คงไม่เอาตัวเข้าไปให้มันเสี่ยงมากมายหรอกผมมีกติกามีกฎหมายมีกติกาผมทุกตัวนี่วันนี้คุณจุลินทร์สโลแกนใจเหรอก็ยินดีด้วยยินดีด้วยสโลแกนในใจสโลแกนในใจเหรอฮะหายใจเข้าไว้ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศสโลแกนของท่านนายกหายใจเข้าไว้ทำเพื่อคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีการแสดงความยินดีที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ด้วยเมื่อสักครู่นะครับขณะที่ส.ส.ที่กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง349คนแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อ149คนเดินทางไปรับหนังสือรับรองที่สำนักงานกกต.ครบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะนำหนังสือรับรองเนี้ยไปขั้นตอนต่อไปก็คือต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยนายกนกลิ้มตระกูลส.ส.อุตรดิตถ์เขต1พรรคเพื่อไทยเป็นคนที่เดินทางมารับหนังสือรับรองที่กกต.เป็นคนสุดท้ายส่วนการรายงานตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รัฐสภาเกียกกายวันที่8เหลือส.ส.อีก44คนที่ยังไม่ได้มารายงานตัวครับโดยทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้รายงานตัวได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึง 16:30 น.ไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ